นะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นการดำเนินงานของสอนชนนราธิวาสนะคะบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะลาดตระเวนตรวจเข้มน่านน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยค่ะที่ได้ติดตามจัดระเบียบแล้วก็จับกุมเรือประมงที่กระทำความผิดค่ะนาวาเอกกาดบุญวิทยารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาสบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกค่ะตรวจเข้มน่านน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยออกติดตามเรือค่ะจัดระเบียบแล้วก็จับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายนะคะสนองตามแผนปฏิบัติของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมายพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำประมงน่านน้ำไทยซึ่งได้เข้าทำการตรวจสอบเรือจำนวน8ลำค่ะเป็นเรือประมงประเภทอวนลากคู่ทั้งหมด4คู่8ลำในส่วนของแผนการปฏิบัติภาคพื้นทะเลนะคะก็ได้ใช้เรือจำนวน3ลำประกอบด้วยเรือตำรวจน้ำ531เรือประมง226และเรือทรัพยากรธรรมชาติเข้าทำการตรวจค้นจัดระเบียบการทำประมงในน่านน้ำจับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายตลอดจนการป้องกันควบคุมเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำประมงในน่านน้ำไทยซึ่งการดำเนินการค่ะก็จะมีไปอย่างต่อเนื่องตามแผนการปฏิบัติที่เข้มข้นจริงจังด้วยค่ะโดยการตรวจสอบทั้ง8ลำนะคะไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายตามพ.ร.ก.ประมงหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะ